สวัสดีค่ะกับพี่อังคนบ้านป่าคนหลังเขานะจ๊ะวันนี้พี่อังชวนมาเก็บใบเตยจ้าจริงๆแล้วมันแห้งแล้งตรงนี้จริงๆแล้วจะมีน้ําขังนะคะตอนนี้มันแห้งแล้งมากๆไม่มีน้ําขังนะจ๊ะใบเขาก็เลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่พี่อังก็ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ก็จะเอาไปทําชานะคะเอาไว้กินหน้าหนาวนะจ๊ะฤดูนี้หน้าฝนก็จริงแต่ฝนก็ไม่ค่อยตกนะคะก่อนอื่นเราเอาไปล้างนะคะเพราะก็จะล้างยากหน่อยต้องล้างให้สะอาดสะอาดเลยนะคะเพราะว่าเราเอาไปทําชาเราตากแล้วเราก็จะไม่มาล้างอะไรอีกนะจ๊ะก่อนอื่นเราก็จะหั่นเลยค่ะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะชิ้นเล็กๆจะทําสะดวกนะคะแล้วแต่นะคะบางคนก็อาจจะหั่นสักนิ้วนึงอะไรเงี้ยหรืออาจจะยิบยิบย่อยๆนะคะพี่อังก็จะหั่นประมาณสักเซนนึงนะคะจะหั่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนหมดเลยนะจ๊ะชาใบเตยนี่กินสดๆเขาก็หอมนะคะแต่ถ้าเราเอามาทำชาคุณประโยชน์มันจะได้เยอะมากกว่านะคะประโยชน์ของเขาเยอะแยะมากมายเลยจ้าบำรุงหัวใจหลอดเลือดช่วยผู้ป่วยทางความดันนะจ๊ะควบคุมน้ำตาลในเลือดด้วยนะกระหายน้ำคลายร้อนสดชื่นชูกำลังของเรามากมายเลยค่ะแก้อ่อนเพลียด้วยปรับสมดุลในร่างกายด้วยนะจ๊ะพวกเบาหวานนี่นะเพราะว่าเขาควบคุมน้ำตาลในเลือดนะคะดับพิษไข้ได้ด้วยนะจ๊ะเป็นยากระใสช่วยเรื่องหอบแล้วก็ขับปัสสาวะอย่างดีเลยนะพี่อังชอบตรงนี้ค่ะขับปัสสาวะโรคหัดผิวหนังนะจ๊ะสามารถเอามาบำรุงผิวหน้าได้ด้วยนะโดยเอาใบไปโขกนะคะแล้วเอามาพอกหน้าด้วยนะจ๊ะนี่จะไม่ได้พ่นยาพ่นอะไรเลยนะจ๊ะเป็นสมุนไพรในบ้านเอาไว้ต้มเอาไว้ทำทอดอะไรต่ออะไรพี่อังก็จะใส่นะจ๊ะก่อนอื่นเราเอามาตากน้ำมาตากให้เขาอ่อนๆให้เขาสลดนะจ๊ะเวลาไปทำชาก็จะง่ายนะจ๊ะตากไว้ประมาณสักครึ่งวันค่ะเพราะแดดก็ไม่จัดมากนะคะไม่ใช่กรอบนะจ๊ะเสร็จแล้วเราก็จะมาอังไฟอุ่นๆนะคะให้อุ่นๆไม่ใช่ร้อนจัดเกินไปนะคะเขาก็จะไหม้นะคะก็ไม่ดีเท่าไหร่เราก็จะขยำพี่อังจะขยำแบบนี้เลยนะคะการทำชาด้วยความอุ่นๆนะคะสามารถที่จะจับได้ในช่วงแรกๆนี้นะคะเราขยำเพื่อให้สารประโยชน์ของเขามาเกาะอยู่ที่ใบนะคะเขาจะมีสารอาหารที่ดีมากๆสำหรับโดนความร้อนในระดับหนึ่งแล้วก็ออกมาเคลือบในใบนะจ๊ะพี่อังก็จะทำแบบนี้ไปจนแห้งเลยนะทุกคนเมื่อเราขยำไปได้สักประมาณ10นาที5นาที10นาทีนะคะเราก็จะคั่วละคราวนี้เขาเรียกคั่วเนาะพี่อังก็นึกไม่ออกเหนื่อยต้องกินชาละต้องหาชามานี่ค่ะก็จะแห้งๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะเสร็จแล้วเราก็จะมาจิบชาเลยจ้าขออนุญาตนะคะพอดีตั้งกล้องผิดอีกแล้วจ้าตั้งกล้องผิดอีกแล้วบรรยากาศดีมากๆเลยเสียดายมากๆเลยพี่อังก็ลบคลิปไปหมดแล้วเก็บข้าวเก็บของไปหมดแล้วช่วงนี้ฝนก็ตกด้วยก็เลยไม่ได้ถ่ายใหม่นะจ๊ะนี่จ้ะสำหรับชาใบเตยกับบรรยากาศหน้าหนาวนะหน้าหนาวว่าเหมาะกินทำให้ร่างกายเราอบอุ่นยิ่งชาใบเตยกับตะไคร้รวมกันนะคะก็จะทำให้ร่างกายเราสมดุลร่างกายเราดีมากๆเลยจ้ะหอมนะคะเขาจะไม่ออกเขียวๆนะคะพวกชานะคะก็จะไม่ออกเขียวๆเท่าไหร่ขนมก็อย่าไปกินเยอะนะกินแค่ชิ้น2ชิ้นก็พอแล้วกับชานะคะเข้ากันมากๆพี่อังก็จะนั่งจิบตรงนี้แหละค่ะนั่งจิบจนตัวบวมละ โอเคค่ะเนี่ยแสงมามั่งไม่มามั่งขออนุญาตขอโทษจริงๆนะคะที่ตั้งกล้องผิดจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วเสียดายเหมือนกันค่ะคลิปนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้า